All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App ที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาที่ไทม์สแควร์นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะก็เหลืออีกประมาณ3นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะบรรยากาศสดๆตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าคึกคักมากเลยตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยตั้งใจจะเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมคะคุณนิวคุณผู้ชมก็บอกว่ามารอกันแน่นตั้งแต่ถนนบรอดเวย์ที่43ไปจนถึง59เลยแล้วก็จากรายงานเนี่ยคนที่จะไปเคาท์ดาวน์ที่ไทม์สแควร์ของนิวยอร์กเนี่ยนะคะมีเป็นล้านล้านคนแล้วคนที่รับชมถ่ายทอดสดซึ่งพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นในตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขออกมาประมาณ 1,000 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะที่ชมถ่ายทอดสดนะทั่วโลกเลยใช่ไหมครับเช่นเดียวกับคุณผู้ชมที่แดงของเรานะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ลองฟังเพลงเพราะๆลองดูบรรยากาศที่นั่นไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยนะการเข้าสู่ศักราชใหม่แบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความหวังในการเริ่มต้นปีใหม่ๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาก็ให้ความสำคัญกับการเข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่เหมือนกันอย่างที่ไทม์สแควร์นี้ก็เรียกได้ว่าเป็น global countdown destination ได้อย่างเต็มปากเลยนะเพราะว่านึกถึงการเข้าดาวสู่ศักราชใหม่เนี่ยคนทั่วโลกก็จะรอคอยบรรยากาศดูติดตามชมกันที่นี่แหละครับคือที่นั่นเนี่ยได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่ดีที่สุดหรือยกย่องให้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกในการเคาท์ดาวน์ด้วยนะคะครับซึ่งถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่ามีบางคนเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าคล้ายๆกันนะเหมือนนัดกันมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปดูในข้อมูลค่ะอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่ผู้เข้าร่วมงานสวมใส่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทางงานเนี่ยมีแจกให้ไม่ว่าจะเป็นหมวกลูกโป่งแว่นตาสร้อยถุงมือผ้าพันคอต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นธีมสีม่วงแล้วก็สีทองโอเคหลังจากปล่อยลูกบอลแล้วก็เอฟเฟกต์กระดาษเปเปอร์ชูตแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบรรยากาศการยิงพลุด้วยอันนี้เรารอติดตามกันเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีการปล่อยลูกป่องเป็นจำนวนมากนะอ่ะไปชมบรรยากาศสดๆพร้อมกันครับWe'll be right back.
ลง New York New York นั่นเองนะครับก็เหมาะกับวันขึ้นปีใหม่จริงๆเพราะว่าในเพลงนี้เนี่ยเนื้อเพลงมันจะบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะตื่นขึ้นมาในนิวยอร์กที่มันสว่างสวยมันไม่เคยหลับไหลแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยตอนหลังจากที่คริสตัลบอลได้ลงมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเคาท์ดาวน์สู่ศักราชใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นทํานองเพลงโอแรงไซซึ่งบ้านเราจะรู้จักในนามสามัคคีชุมนุมอะไรประมาณนั้นน่ะแต่จริงๆโอแรงไซเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่สะท้อนถึงความทรงจำดีๆความทรงจำเก่าๆในอดีตนั่นเองนะครับจะเป็นทำนองนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยเพลงนิวยอร์กนิวยอร์กที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่คริสตัลบอลหล่นลงมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะโดยลูกบอลตกลงมาจากความสูง2เมตร33เซนติเมตรใช้เวลาตกลงมา60วินาทีปีนี้ลูกบอลประดับคริสตัลสามเหลี่ยมทั้งหมด 2,688 ชิ้นประดับไฟ LED 32,256 ดวงเลยค่ะนี่ก็เป็นการเข้าสู่ปีใหม่ของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วอีกที่หนึ่งของโลกค่ะที่เราสังเกตเห็นเนี่ยอาจจะมีบรรยากาศการจุมพิตกันด้วยจะคิสกันเป็นช่วงเวลาสุดแสนโรแมนติกช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยนั่นเองนะครับของที่ผู้คนมารวมตัวกันแบบนี้แล้วบ้านเขาตอนนี้อากาศมันหนาวไงก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมใครที่รอปีใหม่นับถอยหลังบอกรักกันก็บอกรักใช่ไหมคะใครที่รอเคลียร์ใจกันก็เคลียร์ใจกันก่อนที่จะข้ามไปสู่ปีใหม่เพื่อที่จะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในทุกๆปีทั้งต้นปีแบบนี้แล้วก็ตลอดทั้งปีไปด้วยก็ขออาศัยโอกาสนี้นะบรรยากาศการเข้าสู่ศักราชใหม่ของมหานครนิวยอร์กเนี่ยอวยพรให้คุณผู้ชมของเรานะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะถ้าสับวัยรุ่นก็คือขอให้ปังปังปังทุกเรื่องตลอดปีตลอดไปแล้วก็อย่าลืมเปิดมาดูทีในช่อง16ของเราด้วยก็ขอให้เราด้วยขอให้ TNN ช่อง16นะคะมีข่าวดีๆแบบนี้นำเสนอให้คุณผู้ชมแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมติดตาม TNN News ข่าวเที่ยงตลอดไปด้วยนะคุณครับเป็นบรรยากาศเฉลิมฉลองที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ